Mazda CX-8 นะครับในติดชุดลากเรือราชกิจจาภิบาลนะครับผมเดี๋ยวดูอุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์นะครับผมตัวนี้จะเป็นหัวบอลขนาด50มิลนะครับเป็นหัวบอลขนาดมาตรฐานนะครับวิธีใช้งานใส่เข้าไปในกระบอกรีทรีเวอร์นะครับตัวนี้นะครับจะใช้ตัวปินล็อกนะครับกับตัวตั๊กเกียร์ด้านล่างนะครับสองตัวนี้จะช่วยประคองนะครับไม่ให้หัวบอลหลุดจากกระบอกรีทรีเวอร์แล้วไม่คลอนนะครับเวลาเราลากหรือบรรทุกของหนักๆนะครับผมต่อไปจะเป็นตัวปลั๊กไฟนะครับตัวนี้เป็นปลั๊กไฟขนาด7พินนะครับเชื่อมต่อสัญญาณไฟเบรกไฟหลีเดือดซ้ายเดือดขวาพามาไฟสองป้ายทะเบียนนะครับตัวสายไฟจะเชื่อมเข้ากับไฟท้ายรถนะครับผมจะเป็นการใช้กิ๊บหนีบสายไฟนะครับไม่ได้ตัดต่อสายไฟตัวรถนะครับตัวอุปกรณ์ตัวชุดคานจะซ่อนอยู่ใต้สเกิร์ตนะครับไม่มีส่วนใดยื่นโผล่มานอกตัวรถนะครับผมเป็นงานตรงรุ่นนะครับไม่ต้องดัดแปลงนะครับโอเคครับสำหรับ Mazda CX-8 นะครับติดชุดลากเรือราชสกีลากบิ๊กไบค์นะครับ